คลิปนี้เรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านแอปธนาคารบนมือถือในคลิปตัวอย่างนี้ผมจะสาธิตวิธีการเติมเงินผ่านแอป SCB สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำเป็นแล้วสามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยวิธีการเติมเงินให้เพื่อนเเปิดแอป SCB บนมือถือใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาในหน้าแรกของแอปให้เพื่อนๆแตะไปที่เมนูหน้าหลัก ที่เป็นไอคอนรูปบ้านจากนั้นให้เพื่อนเพืเลือกเมนูมือถือและเน็ตในหน้าที่แสดงอยู่ให้เราเลือกค่ายมือถือที่เราใช้ขั้นตอนถัดไปให้เราป้อนเบอร์โทรศัพท์ในช่องหมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมจะมีให้เลือกตั้งแต่20บาทไปจนถึง800บาทเสร็จแล้วให้กดไปที่คำว่าตรวจสอบข้อมูล เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้เรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแอปจะแจ้งว่าเติมเงินมือถือสำเร็จพร้อมทั้งบันทึกสลิปลงในมือถือของเราด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ